ครับผมก็วันนี้จะขอทดสอบนะครับเป็นเกม Pokemon Kingdom นะครับผมของเจ้าพานมือถือเจ้าเซอร์มิมี่แปลนะครับผมก็เป็นเกมที่ค่อนข้างจะใหม่ครับผมแล้วก็บวกกับชื่อว่าครั้งนี้นั้นเป็นชิปที่ค่อนข้างจะเก่าครับเป็น845นะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเล่นแล้วมันจะตุกขนาดไหนครับผมก็อันนี้จะพามาดูที่เมืองหลักนะครับผมอันนี้ผมไปสร้างไว้คร่าวๆครับผมก็อาจจะดูไม่ค่อยเป็นระเบียบสวยงามนั่นแหละครับข้อมผมก็ไม่ได้ค่อยสร้างเองนั่นแหละครับผมก็เล่นไม่ค่อยบ่อยนานทีจะมาเล่นทีนะครับผมมาเก็บของนะครับผมไปตั้งค่าก่อนนะครับผมคือผมจะตั้งค่าที่30เฟรมนะครับผมเพราะว่าผมคิดว่าเครื่องนี้มันเก่าแล้วมันเป็นมี8845นะครับผมแล้วก็เกมก็ค่อนข้างใหม่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะถ้าปรับเป็น60เฟรมเนี่ยมันจะไหวป่ะครับผมก็จะลองดูนะครับผมเนี่ยก็เดี๋ยวจะลองเล่นให้ดูสักแมตช์นะครับเป็นแมตช์แบบเล่นผ่านๆนะครับผมเพื่อดูซิว่ามันเล่นแล้วมันกระตุกไหมครับผมใน845นะครับผมเป็นเจน9นะครับผม845เทียบแล้วก็เป็น10นาโนเมตรนะครับผมค่อนข้างจะใหญ่แล้วค่อนข้างจะมันก็ไม่ได้แบบพอมันหรือว่า8แบบเท่ารุ่นใหม่ๆครับผมเดี๋ยวลองคร่าวๆลองผมเก็บของคร่าวๆครับเก็บของคร่าวๆแล้วลองดูอะไรนี้คร่าวๆครับผมกราฟิกก็ถือว่าตอนนี้ก็ถือว่าลื่นค่อนข้างจะลื่นไหลดีนะครับผมตอนนี้ก็ลื่นไหลดีปกติครับตอนนี้ยังไม่กระตุกครับในการเป็นเมืองกราฟิกนะครับผมก็มีกระตุกบ้างเล็กน้อยครับตอนนี้ก็ถือว่ายังเล็กน้อยอยู่ครับผมเราลองแมตช์ดีกว่าครับครับก็จะเห็นว่าพอเข้าไปในแมตต์ต่อสู้ครับก็จะมีความโลดช้าหรือว่ากระตุกนิดนึงครับผมเพราะว่าเป็น60เฟรมนะครับผมแล้วก็เป็นยูตัวเก่านะครับผมผมขออนุญาตเลือกเป็นแมปเก่านะครับผมขอเป็นสัก4เล่นๆไปเลยนะครับผมดูที่ว่ามันอะไรเงี้ยครับผมเพราะว่าแมตช์5ผมยังไม่ค่อยอยากเริ่มเท่าไหร่นะครับผมก็ถ้าเกิดผมเล่นแบบอาจจะรวมไม่ค่อยเก่งเพราะว่าขออภัยครับเพราะว่าผมไม่ได้เติมเท่าไหร่ครับผมใช้เป็นเกมเล่นเพลินๆครับผมไม่ได้กะว่าเติมจริงจังนะครับผมขอเป็นด่านนี้แล้วกันครับ4/7นะครับผมไปเลยครับแล้วก็ตัวละครเนี่ยผมก็อัพไว้ข้างจะดีพอมานะครับผมก็อัพไว้เกือบตัวแล้วครับผมที่ผมเล่นนะครับผมแล้วก็บางตัวผมก็ยังมีไม่ครบนะครับผมก็ใช้เป็นทีมแนะนำที่มันจัดให้นะครับผมสมัยก็เช่นกันครับเป็นแนะนำที่เกมมันตั้งให้นะครับผมอย่างนี้นะฮะแล้วเริ่มเลยนะครับผมการโหลดก็ถือว่าเร็วพอประมาณครับผมไม่ได้เร็วมากก็ไม่ได้ช้าเท่าไหร่ครับผมดูกราฟิกนะครับผมปรับเป็นคูณ1-2ครับแล้วตัวตู้มันนะครับผมตอนนี้ก็จะมีกระตุกมากมายนะครับผมเริ่มกระตุกหนักแล้วครับยิ่งตอนบวกเริ่มบวกกันมากก็ยิ่งกระตุกมากครับผมแต่ก็ถือว่าเลื่อนไหลพอสมควรนะครับผมจะมีกระตุกตอนช่วงแรกๆที่ว่าเริ่มแมตช์ใหม่ครับก็จะมีกระตุกกันนะตอนนี้ก็จะให้ดูเนี่ยก็ยังมีความเลื่อนไหลอยู่นะครับผมก็จากที่ดูดุลเนี่ยผมมองว่ามันก็จะมีกระตุกช่วงที่แบบเอฟเฟกต์มันเยอะมากมายครับพวกเวลาเราปลุกกับมอนเตอร์เยอะๆเนี่ยมันมีกระตุกไปนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเราบวกน้อยเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยกระตุกมันจะเลื่อนไหลปกตินะครับผมก็ถ้าดูเนี่ยก็ยังไม่มีกระตุกแบบหนักๆจัดๆผมคิดว่าเล่นไม่ได้นะครับผมยังเลื่อนไหลอยู่นะครับผมตอนนี้แล้วก็ตอนนี้ผมอัดจอบด้วยนะครับผมมันก็จะทำให้กินพวกทรัพยากรเครื่องนี้เพิ่มขึ้นครับแต่ว่ายังไม่มีการกระตุกเลยนะครับผมอ
เราลองเล่นในนี้สักเม็ดประกาศจับนะครับผมนี้ดีกว่าครับพร้อมนะครับผมแนะนำไปครับผมก็ยังถือว่ายังลื่นไหลนะครับผมอันนี้ผมบางครั้งนะครับผมว่าผมใช้เป็นเจ้าตัว Xiaomi Mi 8ในการเล่นหน้าจอก็เล่นเกม Grand Kingdom นะครับผมแล้วปรับเฟรมที่60เฟรมเรทนะครับผมไม่ให้ต่ำที่เฟรมเรทที่เห็นดังที่ทุกเกมตั้งแต่ตอนแรกนะครับผมก็เล่นสัก2แมตช์แล้วยังถือว่ายังลื่นไหลอยู่ปกติกับ Xiaomi มีอาการกระตุกแบบหนักๆนะครับผมนี่ฮะให้ดูค่ะเราตั้งไว้ที่60เฟรมเรทนะครับผมแล้วก็เอฟเฟคแต่ผมก็เปิดมาทุกอย่างนะครับผมไม่ใช่เป็นเอฟเฟคสกินอะไรนะครับผมไม่ได้มีการปิดหรือว่าตั้งอะไรนะครับผมก็ประมาณนี้ฮะก็ถือว่าเกมของอัปเดตมาได้ค่อนข้างดีทำให้มันลื่นไหลได้ดีนะครับผมแม้ว่าจะเป็นตัวที่ค่อนข้างจะเก่าอย่างมี8นะครับผมยังถือว่าเล่นได้อยู่โอเคนะครับผมแต่เรื่องแบตเตอรี่อาจจะใช้ไม่ค่อยอึดเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่ามันเก่านะครับคือมันเก่ามากแล้วครับผมก็อาจจะต้องมีการชาร์จแบตเล็กน้อยครับแล้วก็เล่นได้จะไม่ยาวนานเท่าไหร่นะครับผมขอลองเล่นเป็นดอมไอหน้าตาๆนะครับผมส่วนใหญ่ผมมาตั้งมันทินไม่นั่มนะครับผมไม่มีการตั้งเองนะครับผมก็ให้มันตั้งให้นะครับผมเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะฮะแนะนำนะครับผมก็นี่เป็นการทดสอบข้างๆผมนะครับผมก็ถ้าทดสอบไม่ค่อยดีก็ต้องขออภัยครับผมก็ให้ดูไปคร่าวๆครับว่าเครื่องเก่าอย่างมีแปดนะครับก็ยังพอเล่นฟิลันคิงดอมได้นะครับผมก็เลื่อนไหลปกตินะครับผมไม่ได้มีอาการกระตุกหรือว่าน่วงมากมายนะครับผมเงินข้าวประมาณนี้ฮะก็นี่เป็นเพียงสอบเบื้องต้นครับผมของเกม Grand Kingdom นะครับผมของผมนะฮะที่มีการปรับตั้งค่าเป็นส่วนทุกอย่างที่มันมีให้ปรับนะครับผมแล้วก็เล่นบนมือถือรุ่นเก่าอย่างเจ้า Xiaomi Mi 8นะครับผมใช้ CPU อย่าง Snapdragon 845นะครับผมใน10นาโนเมตรนะครับผมก็ยังโอเคอยู่ครับผมไม่ว่าจะเป็นเกมสมัยใหม่นะครับก็หลักๆครับผมก็ไม่ค่อยเล่นเกมนั่นแหละครับก็ชอบได้เป็นมาเกมเท่านั้นนะผมอย่างเช่นพวกเกม Call of Duty หรือว่า ROV เนี่ยผมก็เล่นได้เป็นนะครับผมก็เลยสอบได้แค่เกมอย่างนี้นะครับผมก็ต้องขออภัยนะที่เล่นได้ไม่มากครับผมก็คร่าวๆประมาณนี้ฮะ